ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลภาพจากกล้องชนิดใดเป็นภาพสามมิติเช่นเดียวกับที่เห็นจากกล้องใช้แสงแบบสเตอริโอ1กล้องใช้แสงแบบเลนส์ประกอบ2กล้องใช้แสงแบบฟลูออเรสเซนต์3กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ2ผ่านหรือ4กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ2กราดการทำโจทย์ข้อนี้ได้คือต้องมีความรู้เกี่ยวกับกล้องอิเล็กตรอนผู้ผิดต้องมีความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์แต่ละชนิดนะครับก็คือในกรณีนี้ก็จะต้องรู้ถึง5ชนิดด้วยกันก็คือกล้องสเตอริโอกล้องใช้แสงแบบเลนส์ประกอบกล้องฟลูออเรสเซนต์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ2ผ่านแล้วก็2กราดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูทีละอันกันนะครับคำว่ากล้องใช้แสงแบบเลนส์ประกอบตรงนี้ก็คือหมายถึงเป็นกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบทั่วไปนะครับหรือชื่อนึงก็คือ Bright Field Microscopeก็คือตัวพื้นหลังเนี่ยจะเป็นสีขาวก็คือเป็นแบบเป็นที่ว่างใสๆไม่มีอะไรนะครับซึ่งกล้องจุลทรรศน์แบบเนี้ยเป็นอะไรที่คอมมอนมากเวลาที่ใช้ในแล็บนะครับหลักการก็คือจะใช้เลนส์2ชนิดก็คือมีเลนส์ใกล้ตาออคูลาร์เลนส์กับเลนส์ใกล้วัตถุหรือว่า objective lens ภาพที่ได้จากเลนส์ใกล้ตาตัวนี้ก็จะทำให้เอาเลนส์ใกล้วัตถุก่อนคือวัตถุแสงจากวัตถุจะส่องมานะครับมายังเลนส์ใกล้วัตถุแล้วก็ภาพที่ได้จากเลนส์ใกล้วัตถุตรงนี้ก็จะได้เป็นวัตถุได้เป็นภาพจริงหัวกลับนะครับซึ่งภาพจริงหัวกลับตรงนี้จะกลายเป็นวัตถุของเลนส์ใกล้ตาโดยที่ระยะวัตถุของเลนส์ใกล้ตาตรงนี้มันน้อยกว่าระยะโฟกัสเพราะฉะนั้นภาพที่ได้จากเลนส์ใกล้ตาก็ต้องเป็นภาพเสมือนหัวตั้งทิศเดียวกันกับภาพจริงหัวกลับในที่นี้ก็แสดงว่าสุดท้ายแล้วภาพสุดท้ายต้องได้เป็นภาพเสมือนหัวกลับกับวัตถุนะครับนี่คือภาพสุดท้ายนะครับก็ได้เป็นภาพเสมือนขนาดใหญ่ด้วยขนาดใหญ่หัวกลับกับวัตถุถ้าเรายังไม่คุ้นกันคือปกติถ้าตีนส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นภาพเสมือนหัวตั้งใช่ไหมแต่นี้ก็ต้องคิดว่าที่มันตั้งเนี่ยคือตั้งเทียบกับวัตถุของเลนส์ใกล้ตาก็คือซึ่งวัตถุของเลนส์ใกล้ตามันหัวกลับอยู่เพราะฉะนั้นภาพสุดท้ายที่ได้ก็ต้องเป็นภาพเสมือนขนาดใหญ่หัวกลับกับวัตถุนะครับซึ่งตัวเลนส์ใกล้วัตถุเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับมันจะมีให้เลือกแบบก็คือคูณ4เท่าคูณ10เท่าคูณ40เท่าหรือว่าคูณ100เท่านะครับส่วนเลนส์ใกล้ตาก็จะมีขยาย10หรือไม่ก็15เท่านะซึ่งโดยรวมแล้วกำลังขยายโดยรวมเนี่ยก็คือจะทำให้ภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น10ผู้ผิดเป็นร้อยหรือว่าไม่ใช่ร้อยเป็นพันหรือไม่ก็2,000เท่านะครับอันนี้ก็คือ Bright Field Microscope ลักษณะของสไลด์ที่ใช้ในการศึกษาโดยการส่องกล้องแบบ Bright Field อย่างยกตัวอย่างเช่นเวทเมาส์ของโปรโตโซมของโปรโตซัวอ
เวลาดูการศึกษาว่าตัวมีโปรโตซัวในลำไส้อะไรหรือเปล่าก็จะเอาอุจจาระเนี่ยมาสเมียนะครับแล้วก็ใส่ไปแล้วก็เอามาดูนะครับก็ดูว่ามันมีโปรโตซัวแปลกปลอมอะไรในอุจจาระหรือเปล่าถ้ามีก็อาจจะสงสัยว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ท้องเสียอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าชนิดการดูบาดสเมียก็คือดูลักษณะของเม็ดเลือดนะครับรวมทั้งอาจจะดูจำนวนได้ด้วยนะครับพอดูจำนวนคร่าวๆได้แต่ตรงนี้ก็จะมีประโยชน์ในแง่ของว่าตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าตัวนี้ก็จะใช้วินิจฉัยในการเป็นมะเร็งโลหิตขาวหรือลิวคีเมียได้นะครับหรือว่าใช้ในการดูตัวพวกแบคทีเรียนะครับก็จะใช้ไบฟิล์มไมโครสโคปสื่อสารเหมือนกันซึ่งแบคทีเรียก็ต้องมีการย้อมสีก่อนนะครับซึ่งสีที่ใช้ย้อมแบคทีเรียคือย้อมสีแกรมนะครับภาพนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพที่ได้จากไบฟิล์มไมโครสโคปตัวนี้ก็จะเป็นเวทมาของโปรโตซัวนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้ย้อมสีก็จะเห็นเป็นตัวสีใสๆนะครับตัวนี้ก็คือปัสสเมียนะก็ใช้ในการดูเม็ดเลือดนะครับกล้องจุลทรรศน์อย่างต่อไปก็เป็นฟลูออเรสเซนต์ไมโครสโคปนะครับกล้องจุลทรรศน์ใช้สำหรับฟลูออเรสเซนต์ก็คือจะอาศัยปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีก็คือตัวแอนติบอดีเนี่ยจะเป็นสารที่หลั่งมาจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในที่นี้คือหลั่งมาจากพลาสมาเซลล์นะครับซึ่งแอนติบอดีที่หลั่งมาจะมีความจำเพาะกับโมเลกุลบนแอนติเจนนะครับแอนติเจนก็อาจจะเป็นพวกเชื้อโรคหรือเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายสมมุติว่านี่คือแอนติเจนนะครับแล้วตรงนี้คือเป็นตำแหน่งที่สามารถจับกับตัวแอนติบอดีได้นะครับก็จะมีแอนติบอดีมาจับซึ่งสมมติว่าเราต้องการดูว่าสารที่เราต้องการดูเนี่ยมีแอนติเจนที่เราจะตรวจสอบว่าสารที่เราต้องการเอามาดูเนี่ยมีแอนติเจนชนิดนี้หรือเปล่าเราก็ต้องใช้แอนติบอดีชนิดเดียวกันกับแอนติเจนที่เราต้องการหาเนี่ยใส่ลงไปในแผ่นสไลด์นะครับถ้ามันมีก็จะเกิดปฏิกิริยาการจับระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีขึ้นนะครับแต่ว่าคราวนี้ก็ยังไม่สามารถดูผลที่เกิดขึ้นว่ามันมีหรือไม่มีได้ใช่ไหมครับอันเขาก็มีวิธีในการดีเทคผลก็คือเขาจะใช้ฟลูออโรโครมก็คือสีฟลูออเรสคือสีฟลูออเรสเซนต์เนี่ยติดอยู่บนแอนติบอดีนะครับตัวนี้คือฟลูออโรโครมในกรณีที่มีปฏิกิริยาการหรือว่ามีแอนติเจนจริงๆมันก็จะสีฟลูออโรโครมก็จะติดอยู่รอบๆแอนติเจนตัวนี้นะครับสมมุติถ้าเวลาเราตรวจสอบเนี่ยก็คือจะใช้แสง UV ส่องไปนะครับซึ่งฟลูออโรโครมตัวนี้มันก็จะสามารถถูกกระตุ้นโดยแสงอัลตราไวโอเลตแล้วมันก็จะปล่อยสีออกมานะครับซึ่งถ้ามีสีออกมาตรงเราเห็นสีตรงนี้เราก็จะรู้ว่าโอเคตัวชิ้นนี้ที่เราต้องการศึกษามันมีโปรตีนตัวนี้หรือว่ามีแอนติเจนตัวนี้อยู่นะครับซึ่งประโยชน์ตรงนี้ก็คือเอามาใช้ในการวินิจฉัยโรคได้แบบโรคบางอย่างที่เกิดจากร่างกายเราผลิตแอนติบอดีบางอย่างผิดปกติทำให้แอนติบอดีที่จะไปทำลายเชื้อโรคเนี่ยกับสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายเนื้อเยื่อของร่างกายเราเองเนี่ยก็จะใช้ตัวฟลูออเรสเซนต์ไมโครสโคปดีเทคหรือตรวจสอบได้เหมือนกันนะครับโดยที่พื้นหลังของฟลูออเรสเซนต์ไมโครสโคปภาพที่ได้เนี่ยก็จะเป็นสีมืดส่วนบริเวณที่มีสีหรือว่ามีฟลูออโรโครมปล่อยแสงออกมาเนี่ยก็จะเป็นสีออกแบบสว่างคล้ายๆกับมันเรืองแสงนิดนึงนะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ได้จากฟลูออเรสเซนต์ไมโครสโคป
ซึ่งก็คือเขาจะมี3สีนะครับก็คือสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีเขียวตามชนิดของฟลูออโครมที่จะสามารถปล่อยสีออกมาในความยาวคลื่นที่แตกต่างกันหลังจากที่กระตุ้นด้วยแสง UV สีที่ได้ก็จะออกมาเนี่ยแตกต่างกันโดยที่ที่นี้เขาเอาสีน้ำเงินเนี่ยไปเป็นสีที่ตรวจจับนิวเคลียร์นะคะแล้วก็สีแดงก็คือเป็นบริเวณรอบๆนิวเคลียร์แล้วก็สีเขียวก็คือบริเวณรอบนอกของเซลล์นะครับอันนี้ก็คือใช้ในการศึกษาดูโปรตีนภายในเซลล์ก็ได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงฟลูออเรสเซนต์นะครับกล้องจุลทรรศน์ชนิดต่อไปก็คือสเตอริโอไมโครสโคปก็คือกล้องใช้แสงแบบสเตอริโอเราจะใช้สเตอริโอไมโครสโคปในการศึกษาวัตถุที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เราต้องการศึกษารูปร่างให้มันชัดเจนหรือว่าอยากเห็นรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยก็ต้องใช้สเตอริโอไมโครสโคปนะครับเพราะว่าตัวสเตอริโอไมโครสโคปเนี่ยมันมีกำลังขยายต่ำนะครับก็คือกำลังขยายเนี่ยน้อยกว่า1เท่าถ้าจะเอาสเตอริโอไมโครสโคปไปดูพวกจุลินทรีย์หรือว่าไปดูพวกเซลล์แบบนี้คงจะไม่ได้นะครับก็คือต้องดูวัตถุที่เห็นได้อยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะเห็นรูปพรรณสันฐานมันไม่ชัดเราต้องการรายละเอียดมากขึ้นตรงนี้ก็จะใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้ยกตัวอย่างเช่นการดูหัวแมลงวันแมลงวันเราก็เห็นทั้งตัวอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราอยากรู้ว่าส่วนหัวมันเป็นยังไงแล้วก็เอามันมาส่องภายใต้สเตอริโอไมโครสโคปหรือว่าดูรูปร่างของรังไข่ของเกสรตัวเมียนะครับถ้าอยากเห็นชัดเจนขึ้นก็ใช้สเตอริโอไมโครสโคปนะครับรูปนี้ก็คือเป็นรูปกล้องตัวกล้องสเตอริโอไมโครสโคปเวลาเราดูก็วางสเปซิเมนหรือวัตถุไว้ตรงนี้นะครับส่วนรูปนี้ก็จะเป็นหัวแมลงวันที่ได้จากการดูภายใต้กล้องสเตอริโอไมโครสโคปนะครับต่อมาก็กล้องจุลทรรศน์ที่4ก็คือเป็นอิเล็กตรอนไมโครสโคปก็คือเป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงอิเล็กตรอนนะครับโดยที่เขาจะใช้ตัวอิเล็กตรอนเนี่ยแทนแสงธรรมดานะครับซึ่งประโยชน์ของอิเล็กตรอนไมโครสโคปคือสามารถขยายหรือว่าใช้ในการดูวัตถุที่มีขนาดเล็กได้มากถึง10อังสตรอมก็คือเล็กขนาด10คูณ10กำลังลบ10เมตรอ่ะคือละเอียดมากนะครับซึ่งระบบเลนถ้าใช้เลนนะครับจะเป็นเลนที่ทำมาจากแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือเทมกับเซมเทมย่อมาจาก Transmission Electron Microscope Transmit ก็คือส่องผ่านนะครับคือตรงเทมก็คือเป็นตัวย่อของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านก็คือมันจะใช้ในการศึกษาโครงสร้างภายในแล้วก็รายละเอียดที่อยู่ภายในเซลล์นะครับก็จะเห็นพวกออร์แกเนลหรือว่าตัวลักษณะของนิวเคลียสชัดขึ้นนะครับซึ่งเขาก็จะเอานำแสงอิเล็กตรอนเนี่ยปรับให้ได้มีความเข้มมากขึ้นก็คือเอาอิเล็กตรอนเนี่ยมารวมกันให้มีความเข้มมากขึ้นจนเป็นลำนะครับแล้วก็สามารถส่องมัน
ให้ผ่านตัวอย่างวัตถุซึ่งสเปซิเมนที่เอามาดูเทมเนี่ยต้องมีความบางมากๆสเปซิเมนที่ถูกตัดเป็นชิ้นบางๆก็จะวางอยู่บนแผ่นตาข่ายซึ่งทำมาจากทองแดงนะคะโดยที่เมื่อนำแสงอิเล็กตรอนผ่านตัวอย่างแล้วก็จะผ่านตัวเลนส์ใกล้วัตถุตัวเลนส์ใกล้วัตถุก็จะทำหน้าที่ปรับหรือขยายความยาวโฟกัสภาพให้ได้รายละเอียดนะครับแล้วก็ผ่านไปยังโปรเจคเตอร์เลนส์ซึ่งก็ทำหน้าที่ขยายภาพอีกต่อนะครับแล้วก็จะช่วยปรับความยาวโฟกัสให้เหมาะสมในการที่จะให้ภาพเนี่ยปรากฏลงบนฉากเรืองแสงลักษณะภาพที่ได้จากตัว transmission electron microscope ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะเห็นว่ามันจะเห็นโครงสร้างภายในของเซลล์นะครับก็จะเห็นพวกนิวเคลียสแล้วก็ออร์แกเนลชนิดต่างๆนะครับชัดเจนขึ้นกว่าตัว light microscope เพราะ light microscope เห็นได้แค่นิวเคลียสกับตัวขอบเขตของเซลล์แต่ว่าไม่ได้เห็นออร์แกเนลนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงก็คือ SEM ก็มาจากคำว่า Scanning Electron Microscope ก็คือมันจะตัวกำลังขยายของ SEM เนี่ยจะไม่สูงเท่า TEM นะครับแล้วก็ตัว Specimen ก็ไม่ต้องตัดบางเท่า TEM ด้วยซึ่งภาพที่ได้เนี่ยก็จะเป็นภาพแบบ3มิตินะครับซึ่งตรงนี้ก็จะใช้ในการดูรูปร่างซึ่งมันจะดูแค่ผิวอ่ะก็คือศึกษาลักษณะพื้นผิวของตัวอย่างก็คือมันไม่ได้ทรานสมิทผ่านเซลล์เข้าไปแต่ว่ามันเป็นใช้ในการดูผิวของเซลล์นะครับโดยที่เขาจะเป็นการยิงลำแสงอิเล็กตรอนแบบกวาดหรือใช้ก็คือแบบสแกนนะครับแสงอิเล็กตรอนที่ยิงไปเนี่ยก็จะกระทบตัวอย่างแล้วก็ทำให้อิเล็กตรอนของตัวอย่างหลุดออกมาตัวอิเล็กตรอนที่หลุดออกมามันก็จะสะท้อนกลับไปยังเครื่องที่ใช้ในการรวมอิเล็กตรอนมันก็จะเปลี่ยนสัญญาณตัวนี้ให้แปลผลเป็นภาพนะครับลักษณะภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพ3มิติก็จะเห็นตัวพื้นผิวของมันแบบนี้ก็จะเป็นภาพของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับก็จะเหมือนเป็น3มิติแล้วก็ให้เห็นลักษณะผิวของมันเช่นแบบนี้ไม่ได้ขาวก็จะเป็นแบบผิวเป็นแค่เป็นขุยๆนะครับอันนี้คือภาพที่ได้จากสแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปตัวนี้ก็คือได้จากทรานสมิชันอิเล็กตรอนไมโครสโคปนะครับซึ่งตัวสแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปครับสเตอริโอไมโครสโคปจะเป็นภาพที่ได้เป็นแบบ3มิตินะครับเน้นการศึกษาใช้ในการดูรูปร่างสันฐานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตอบโจทย์ตรงนี้ก็คือภาพจากกล้องที่ได้ภาพเป็น3มิติเหมือนกับที่ได้จากStereo Microscope ตรงนี้ก็ต้องตอบกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ2กราดนะครับก็คือ Scanning Electron Microscope ส่วน2ผ่านก็คือ Transmission Electron Microscope นั่นเองนะครับ32Dialysis หมายถึงกระบวนการใด 1. การแพร่ของตัวทำลายผ่านเยื่อเลือกผ่าน 2. การแพร่ของตัวทำลายผ่านเยื่อเลือกผ่าน
3. การแพร่แบบอิสระของตัวถูกละลายหรือ 4. การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านจากข้อนี้นะครับก็จะเป็นโจทย์ที่เทสความรู้ของเราว่าเราเข้าใจความหมายคำว่าไดไลซิสหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราดูจากชอยทั้งหมดเนี่ยก็แสดงว่าไดไลซิสตรงนี้ต้องเกี่ยวกับการแพร่แน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะพูดถึงการแพร่ทุกชอยนะครับแล้วดูต่อไปก็คือเขาจะพูดถึงการแพร่ของอะไรก็จะมี2แบบก็คือตัวถูกละลายนะครับในช้อย1กับช้อย3หรือตัวทำละลายในช้อย2กับช้อย4ซึ่งน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวทำลายชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับนะแล้ว อย่างที่3เราต้องรู้ก็คือคำว่าไดไลซิสเนี่ยมันหมายถึงต้องผ่านเยื่อเลือกผ่านด้วยหรือเปล่าหรือว่าไม่จำเป็นนะครับถ้าเราดูจากนิยามเนี่ยเราก็สามารถตอบได้เลยว่าไดไลซิสก็คือการแพร่ของตัวถูกละลายผ่านเยื่อเลือกผ่านข้อที่ถูกต้องข้อนี้คือข้อ1นะครับซึ่งข้อ1เนี่ยมันจะมีความจำเพาะลงไปมากกว่าข้อ3ก็คือข้อ3หมายถึงการแพร่แบบอิสระของตัวถูกละลายก็คือพูดถึงการแพร่ทั่วไปซึ่งเราไม่ได้เน้นว่ามันต้องผ่านเยื่อเลือกผ่านหรือเปล่าอาจจะผ่านเยื่อเลือกผ่านหรือว่าไม่ผ่านก็ได้นะครับซึ่งการแพร่แบบอิสระของตัวถูกละลายในที่เนี้ยก็อาจจะใช้คำว่าdiffusion ธรรมดาก็ได้นะครับก็คือเราอาจจะมองในแง่ของอาจจะผ่านหรือว่าไม่ผ่านเยื่อเลือกผ่านก็ได้ถ้าเป็นการไม่ผ่านเยื่อเลือกผ่านก็อย่างเช่นการแพร่ของน้ำหอมในห้องแบบนี้น้ำหอมตั้งไว้อยู่มุมหนึ่งของห้องของแต่เราเนี่ยยืนอยู่อีกมุมหนึ่งแล้วหลังจากเปิดหัวแล้วเราได้กลิ่นน้ำหอมอันนี้คือเป็นการแพร่ของน้ำหอมซึ่งหลักการแพร่เนี่ยก็คือใช้หลักการทั่วไปคือมันเป็นตัวถูกละลายที่มันจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะครับเราก็เลยได้กลิ่นน้ำหอมอันนี้คือการแพร่แบบอิสระของแบบธรรมดาถ้าในกรณีของการแพร่ที่เราพูดถึงระดับเซลล์เนี่ยเราก็จะมักถึงการแพร่ที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านนะครับซึ่งใช้คำว่า simple diffusion ก็ได้นะซึ่งการแพร่ที่พูดถึงในระดับเซลล์เนี่ยหรือใช้คำว่า simple diffusion มันต้องผ่านตัวเยื่อหุ้มเซลล์นะครับซึ่งเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันเป็นลักษณะของฟอสโฟลิปิดไบแลร์ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วนะครับเพราะฉะนั้นสารที่สามารถผ่านตัวเซลล์เมมเบรนได้เนี่ยก็ต้องเป็นสารที่นอนโพลาร์เหมือนกันนะครับมันถึงจะสามารถผ่านตัวฟอสโฟลิปิดไบแลร์ได้ซึ่งหลักการก็เหมือนเดิมก็คือต้องเป็นตัวถูกละลายนะครับแล้วก็ต้องแพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะครับถ้าพูดถึงในระดับเซลล์ตัวอย่างก็เช่นแฟตตี้แอซิดวิตามินที่ละลายในไขมันก็คือ A D E K ก๊าซนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนไนโตรเจนพวกนี้เป็นการที่ไม่มีขั้วแล้วก็รวมถึงสเตียรอยด์ฮอร์โมนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแพร่แบบ simple diffusion นะมาดูใช้ต่อมาก็คือใช้2กับใช้4มันจะคล้ายกันก็คือเป็นการแพร่ของตัวทำลายผ่านเยื่อเลือกผ่านซึ่งถ้าข้อ2ถูกข้อ4ก็น่าจะถูกนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นสับเซตหนึ่งของตัวทำลายเหมือนกันนะครับซึ่งการแพร่ของตัวทำลายผ่านเยื่อเลือกผ่านตรงนี้ก็ใช้คำว่า osmosisซึ่งการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านก็ต้องใช้คำว่า osmosis ด้วยนะครับหลักการของ osmosis ก่อนอื่นที่มันแตกต่างกับ simple diffusion ก็คือมันเป็นพูดถึงการแพร่ของอะไรครับมันพูดถึงการแพร่ของ solvent หรือว่าตัวทำละลายนั่นเองนะซึ่งโมเดลของ osmosis ส่วนใหญ่ก็คือน้ำนะครับเพราะน้ำเนี่ยเป็นตัวทำลายที่ common นะครับซึ่งเงื่อนไขของมันก็คือต้องเป็นโซเวนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านโดยที่มันจะแพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของตัวถูกละลายน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของตัวถูกละลายมากตรงนี้มันจะกลับกันถ้าพูดถึงความเข้มข้นน้อยเนี่ยก็แสดงว่าตัวทำละลายจะมีปริมาณมากนะครับหรืออีกในหนึ่งก็คือมีน้ำมาก
มันก็คล้ายๆกับกฎของ Simple Diffusion ธรรมดาคือมันจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีสารชนิดนั้นมากไปยังบริเวณที่มีสารชนิดนั้นน้อยในกรณีนี้เราคิดที่โซเวนหรือตัวทำละลายก็ต้องเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีตัวทำลายมากนั่นหมายความว่าตัวความเข้มข้นของสารก็ต้องน้อยนะครับซึ่งพอสมมติว่ามีการเคลื่อนที่ของมีการแพร่ของน้ำเข้าไปในเซลล์นะครับน้ำมันก็จะพาความดันน้ำก็จะมีความดันด้วยแต่ว่ายิ่งน้ำแพร่เข้าเซลล์มากเท่าไหร่ความดันในเซลล์ที่เกิดขึ้นก็จะมากขึ้นเท่านั้นซึ่งความดันที่เกิดจากการออสโมซิสของน้ำเข้าไปในเซลล์เราเรียกว่าเทอร์เกอร์เพรสเชอร์หรือความดันเต่งนะครับซึ่งถ้ามันยังไม่ถึงสมดุลนั่นหมายความว่าความเข้มข้นภายในเซลล์กับความเข้มข้นภายนอกเซลล์ยังไม่เท่ากันน้ำมันก็จะมีการแพร่เข้าสู่เซลล์แพร่เข้าสู่เซลล์ไปเรื่อยจนกระทั่งความเข้มข้นภายนอกเซลล์กับภายในเซลล์เท่ากันการออสโมซิสจึงจะกลายเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นนักความดันที่ไม่มีการออสโมซิสหรือว่าระดับน้ำภายในกับภายนอกเซลล์เข้าสู่ภาวะสมดุลแล้วเนี่ยเราเรียกความดันที่ปรากฏในเซลล์ตรงนั้นว่า osmotic pressure เพราะฉะนั้น osmotic pressure ก็คือtrigger pressure สูงสุดที่เป็นไปได้นะความเข้มข้นนั้นๆนะครับสารที่ยิ่งมีความเข้มข้นมาก osmotic pressure ก็จะยิ่งมากนะครับสารที่มีความเข้มข้นน้อยหรือว่ายกตัวอย่างเช่นน้ำกลั่นเนี่ย osmotic pressure ก็จะต่ำที่สุดนะครับอันนี้คือความหมายของ osmotic pressure กับ trigger pressure นะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างความเข้มข้นของสารภายในเซลล์กับภายนอกเซลล์นะครับก็จะแบ่งได้เป็น3แบบก็คือ isotonic solution ตรงนี้ก็คือเป็นความเข้มข้นภายนอกเซลล์ของสิ่งแวดล้อมของสารละลายภายนอกเท่ากับความเข้มข้นภายในเซลล์นะครับผลที่ตามมาก็คือมันก็จะไม่มีออสโมซิสสตรีทที่ต้องใส่คำว่าสุทีก็คือน้ำเนี่ยยังสามารถแพร่เข้าแพร่ออกได้แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยปริมาณน้ำที่แพร่เข้าเซลล์หรือออสโมซิสเข้าเซลล์จะเท่ากับปริมาณน้ำที่ออสโมซิสออกจากเซลล์นะครับงั้นปริมาตรเซลล์ตรงนี้ก็ยังคงที่นะครับต่อมาก็คือในกรณีของที่ความเข้มข้นภายนอกมากกว่าความเข้มข้นภายในเซลล์ตอนนี้เราก็เรียกว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันเราพูดถึงความเข้มข้นของสารละลายในเมื่อความเข้มข้นมันมากกว่าภายในเราพิจารณาที่ตัวนี้มันก็ต้องเป็นไฮเปอร์นะครับไฮเปอร์โทนิกโซลูชันตรงนี้ก็จะมีการออสโมซิสออกจากเซลล์ถูกไหมเพราะว่าความเข้มข้นภายนอกมากกว่าแต่ว่าน้ำมันก็ถือเปรียบเสมือนว่าน้ำภายในเซลล์เยอะกว่ามันก็เลยออสโมซิสออกผลที่ตามมาก็คือเทอร์เกอร์เพรสเชอร์เป็นไงครับเทอร์เกอร์เพรสเชอร์ลดลงนะครับมันเซลล์มันก็ไม่มีแรงดึงแรงตึงข้างในทำให้เซลล์เหี่ยวเซลล์เหี่ยวเราเรียกว่าพลาสโมไลซิสนะครับส่วนกรณีสุดท้ายก็คือกลับกันกับไฮเปอร์โทนิกโซลูชันก็ต้องกลายเป็นไฮโปโทนิกโซลูชันนั่นคือความเข้มข้นภายนอกน้อยกว่าความเข้มข้นภายในเซลล์นะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้น้ำในออสโมซิสเข้าเซลล์ก็เพรสเชอร์ก็จะสูงนะครับน้ำจากการที่น้ำแพร่เข้ามาเซลล์มาเรื่อยๆยิ่งน้ำแพร่เข้าเซลล์มากเท่าไหร่เพรสเชอร์ก็ยิ่งสูงเท่านั้นวอลลุ่มหรือปริมาตรเซลล์ก็จะเพิ่มมากด้วยในกรณีที่ปริมาตรมากเกินไปจนเกินความสามารถของเซลล์เมมเบรนเนี่ยก็อาจจะทำให้เซลล์แตกได้แต่ก่อนที่เซลล์แตกมันก็ต้องเต่งก่อนถูกไหมเซลล์เต่งตอนนี้เราเรียกว่าพลาสมอฟไทซิสนะครับซึ่งในกรณีของเม็ดเลือดแดง
มันจะมีคำศัพท์เฉพาะของเม็ดเลือดแดงมันกรณีของเซลล์เหี่ยวเม็ดเลือดแดงใช้คำว่า prenation นะครับอันนี้คือศัพท์ของเม็ดเลือดแดงแต่ในกรณีของเซลล์แตกก็คือเกิดเอาเม็ดเลือดแดงไปใส่สาราไฮโปโทนิกโซลูชันมากๆเนี่ยเม็ดเลือดแดงอาจจะแตกได้เม็ดเลือดแดงแตกเราเรียกว่าฮีโมไลซิสนะคะวิธีจำก็คือท่องว่าไฮเปอร์พลาสโมไฮโปพลาสม็อบนะครับไฮเปอร์พลาสโมไฮโปพลาสม็อบก็คือถ้าเอาเซลล์ไปใส่สาระที่เป็นไฮโปโทนิกโซลูชันเซลล์ก็จะเกิดพลาสโมไลซิสคือเซลล์เหี่ยวถ้าในภาวะตรงข้ามคือนำเซลล์ไปใส่ในสารละลายไฮโปโทนิกโซลูชันเซลล์ก็จะเกิดพลาสโมไลซิสก็คือเซลล์แตกขึ้นนะครับซึ่งกรณีนี้ก็คือเป็นภาพรวมของการเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์เมมเบรนโดยวิธีออสโมซิสนะครับซึ่งทางวิธีออสโมซิสแล้วก็ซิมเพิลดิฟฟิวชันตรงนี้ถือว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบพาสซีฟทรานสปอร์ตนะพาสซีฟทรานสปอร์ตก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของสารโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานนะครับคราวนี้เรากลับมาดูที่คำว่า dialysis ก็คือการแพร่ของตัวถูกละลายผ่านเยื่อเลือดผ่านคีย์เวิร์ดคือต้องมีคำว่าผ่านเยื่อเลือดผ่านนะครับถึงจะเรียกว่าเป็นการdialysis ซึ่งตัวเยื่อเลือดผ่านตรงนี้มันก็จะเป็น selective membrane ก็คือมันจะเลือกให้สารบางอย่างผ่านเมมเบรนนี้ได้สารที่สามารถผ่านเมมเบรนได้ก็อย่างเช่นพวกสารที่มีโมเลกุลเล็กนะครับเช่นยูเรียนะแต่ว่าสารที่มีโมเลกุลใหญ่เช่นโปรตีนพวกนี้ก็จะไม่ผ่านเยื่อเลือดผ่านตรงนี้นะครับซึ่งหลักการของ dialysis เขาก็เอามาประยุกต์ใช้ในกรณีใช้เป็นการรักษาโรคไตอาจจะเป็นโรคไตเรื้อรังหรือว่าเป็นโรคไตวายนะครับเขาก็ใช้หลักการของ dialysis มาใช้ในการรักษาวิธีการตรงนี้เราก็จะเรียกว่าHemodialysis นะมาดูภาพกันอันนี้เราพูดถึงการประยุกต์ใช้ของ dialysis นะครับHemodialysis หรือใช้คำว่าการฟอกเลือดนะครับหรือว่าฟอกไตก็ได้นะก็คือเกิดจากการที่ตัวไตเนี่ยอาจจะเป็น chronic kidney disease หรือว่าเป็นโรคไตเรื้อรังมานานนะครับจนทำให้ไตเนี่ยไม่สามารถทำงานเป็นปกติฟังก์ชันของไตหรือว่าหน้าที่ของไตที่ปกติแล้วทำหน้าที่ในการขับของเสียจากร่างกายตรงนี้ก็ทำได้น้อยลงผลที่ตามมาคือทำให้มีของเสียแล้วก็มีน้ำเนี่ยคั่งอยู่ในร่างกายมากเกินไปเขาก็เลยใช้วิธี dialysis ตรงนี้ใช้หลักการของ dialysisเพื่อที่จะนำของเสียที่ค้างอยู่ในร่างกายออกสู่ออกนอกร่างกายไปนะครับมันก็จะมี2วิธีก็คือวิธีแรกคือผ่านหลอดเลือดก็คือหรือใช้คำว่าผ่านตัวฮีโมไดไลเซอร์ฮีโมไดไลเซอร์ก็จะคือเป็นเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องที่ภายในเนี่ยมันมี selectively permeable membrane อยู่นะครับก็คือเป็นเมมเบรนพวกนี้กั้นอยู่มันกั้นเลือดที่เข้ามามันกั้นเลือดที่เข้ามาตัวเลือดที่เราที่เขาเจาะเนี่ยก็ต้องเป็นหลอดเลือดแดงนะครับก็คือทำให้เหมือนกับภาวะทั่วไปที่ว่าเลือดมันไหลเวียนยังไงก็คือเลือดมันก็จะไหลเข้ามาทางหลอดเลือดแดงว่าขาเจาะขาเข้าเนี่ยขาเข้าเครื่องเนี่ยก็ต้องเจาะที่หลอดเลือดแดงนะครับแล้วก็จากเลือดจากเลือดตัวนี้มันก็ไหลมาเรื่อยๆแล้วก็เข้าตัวฮีโมไดไลเซอร์
ซึ่งภายในฮีโมไดไลเซอร์ก็จะมีก็จะมี selectively permeable membrane อยู่ซึ่งเลือดก็จะไหลผ่านตัวไหลไปตลอดแนวยาวของตัวเมมเบรนตรงนี้นะครับซึ่งภายนอกเมมเบรนเนี่ยก็จะเป็นที่ที่มีฮีโมไดเป็นที่ที่มีไดไลซิ่งโซลูชันก็คือเป็นสารละลายที่ใช้ในกระบวนการฮีโมไดไลซิสนะครับซึ่งสารละลายตัวนี้ก็จะมีความเข้มข้นของสารเนี่ยอยู่น้อยนะครับทำให้สารบางอย่างซึ่งเป็นสารที่ปกติแล้วไตต้องขับออกเช่นยูเรียยูเรียมันก็จะสามารถเคลื่อนที่ผ่านตัว permeable membrane ตรงนี้ได้แล้วออกไปสู่ dialyzing solution นะครับก็จะเป็นการแพร่ของของเสียเนี่ยออกไปผ่านตัว permeable membrane ออกไปอย่าง dialyzing solution หลังจากนั้นตัว dialyzing solution ที่ใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาทางนี้นะครับแล้วก็จะมีการหมุนวนFresh Dialyzing Solution หรือว่าตัว Dialyzing Solution ที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยกลับเข้าไปนะครับสารที่แพร่เข้ามาเนี่ยมันก็จะแพร่ออกมาผ่าน Permeable Membrane แล้วก็จะลงสู่ตัว Dialyzing Solution ที่ใช้แล้วนะครับและหลังจากนั้นเลือดที่เหลือที่เอาสารหรือว่าเอาของเสียออกไปมาแล้วเนี่ยก็จะไหลกลับเข้าสู่เวนนะครับหลอดเลือดดำนะครับก็เปรียบเสมือนกับกลไกการกรองสารที่คอมมูนูลัสนะครับก็คือต้องเข้ามาทางหลอดเลือดแดงแล้วก็ไหลออกไปทางหลอดเลือดดำแต่ว่าที่คอมมูนูลัสเนี่ยตัวคอมมูนูลาแคปิลารีเนี่ยจะเป็นตัวการจะเป็นตัวที่เชื่อมระหว่างอาร์เทริโอกับอาร์เทริโอนะครับแล้วก็ตัวแคปิลารีเนี่ยจะเป็นตัวที่ล้อมรอบตัวrenal tubule นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่คล้ายๆกับไตเลยนะครับเราเรียกเครื่องมือนี้ว่า hemodializer อันนี้คือวิธีที่1วิธีที่2ก็คือใช้วิธี peritoneal dialysis ก็คือตัว selectively permeable membrane ที่ในกรณีที่1มันอยู่ใน hemodializer แต่ว่ากรณีที่2เนี่ยตัว selectively permeable membrane ตรงนี้จะใช้เป็น peritoneal ใช้ peritoneal membrane แทนperitoneal membrane ก็คือเป็นเยื่อหุ้มที่ดาดช่องท้องนะครับก็วิธีการก็คือเขาก็จะใส่ dialyzing fluid เนี่ยเข้าไปในช่องท้องของเรานะครับแล้วปกติช่องท้องเนี่ยมันก็จะมี capillary ที่วิ่งผ่านหรือว่าเป็น capillary ที่มาเลี้ยงบริเวณช่องท้องอยู่แล้วนะครับสารของเสียเนี่ยจากใน capillary มันก็จะซึ่งมีความข้นมากกว่าความข้นของสารใน dialyzing fluid สารมันก็จะเคลื่อนที่หรือว่าใช้หลักการแท้จากบริเวณที่มีความข้นมากไปยังบริเวณที่มีความข้นน้อยผ่าน selective permeable membrane หรือในที่นี้ก็คือ peritoneal membrane เนี่ยออกมายัง dialyzing fluid หลังจากนั้นก็จะมีการ drain dialyzing fluid ที่ใช้เสร็จแล้วออกไปจากช่องท้องนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็น peritoneal membrane ก็สังเกตว่ามันใช้หลักการของ hemodialysis ก็คือเป็นการแพร่ของสารที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยสารบริเวณที่มีความเข้มข้นมากคือบริเวณที่มีของเสียอยู่เยอะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าก็คือตัวของฮีโมก็คือตัวของ dialyzing fluid นะครับโดยที่ผ่านเยื่อเลือดผ่านในกรณีนี้ก็จะเป็น selective permeable membrane ที่สังเคราะห์ขึ้นมาที่อยู่ในตัวเครื่อง hemodializer หรือเครื่องนี้แต่ในกรณีที่2กรณีของ peritoneal dialysis ก็จะเป็นใช้peritoneal membrane แทนนะครับอันนี้ก็คือหลักการของ hemodialysis เพราะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อที่1นะครับ33จากภาพเป็นการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าหรือออกจากเซลล์โดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ภาพ4เป็นการลำเลียงสารแบบใด1ฟาโกไซโตซิส2พิโนไซโตซิส3เอนโดไซโตซิสโดยอาศัยตัวรับหรือ4เอ็กโซไซโตซิสโดยอาศัยตัวรับภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือภาพ A ก็สังเกตว่าเป็นภาพเนี่ย
ทิศทางการเคลื่อนที่เข้าออกของสารเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวสารที่ถูกนำเข้ามาในเซลล์เนี่ยหรือว่าถูกนำออกไปจากเซลล์เนี่ยเป็นลักษณะของสารชนิดใดรวมทั้งตัวบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับอันนี้คือภาพ B นะครับแล้วก็อันนี้คือภาพ C นะครับแล้วก็ถามว่าภาพ C เนี่ยมันคือการเคลื่อนที่ของสารโดยใช้วิธีใดนะครับตรงนี้ก็คือเราพิจารณาไปเราพิจารณาตัวนี้ก่อนกันละกันการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่โดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ก็หมายความว่าเป็นการนำสารเข้าหรือออกจากเซลล์โดยที่สารเนี่ยไม่ได้ผ่านตัวเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงนะครับแต่ว่าแต่ลักษณะ3ลักษณะภาพ ABC ที่แสดงให้ดูเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่เข้าหรือออกจากสารโดยการที่เซลล์เมมเบรนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะวาล์วหรือยื่นออกมาให้เกิดลักษณะเป็นเวสิเคิลแล้วก็นำเวสิเคิลที่มีคอนเทนต์ของสารเนี่ยเข้ามาในเซลล์นะครับซึ่งสารที่ถูกลำเลียงแบบนี้ก็ต้องเป็นสารโมเลกุลใหญ่เพราะว่าสารโมเลกุลใหญ่พวกนี้มันไม่สามารถผ่านเซลล์เมมเบรนได้โดยตรงนะครับการเคลื่อนที่แบบนี้เราเรียกว่าบัลค์ทรานสปอร์ตนะพวกนี้คือบัลค์ทรานสปอร์ตนิยามของคำว่าการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าหรือออกจากเซลล์นั้นไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์คือบัลค์ทรานสปอร์ตซึ่งบัลค์ทรานสปอร์ตตรงนี้ต้องใช้ ATP หรือว่าต้องใช้พลังงานในการเกิดเสมอนะครับตัวบัลค์ทรานสปอร์ตก็แบ่งเป็น2ชนิดนะครับก็คือ endocytosis กับ exocytosis endocytosis ก็คือ bulk transport ที่เป็นการลำเลียงสารเข้าเซลล์ส่วน exocytosis ก็ตรงกันข้ามคือเป็นการลำเลียงสารออกจากเซลล์ซึ่งอย่าลืมสารที่ลำเลียงแบบบัลค์ทรานสปอร์ตต้องเป็นสารที่โมเลกุลใหญ่นะครับ endocytosis ก็จะแบ่งเป็น3แบบนะครับแบบแรกก็คือ phagocytosis การ phagocytosis หรือก็คือเป็นการที่ตัวเซลล์เนี่ยมันยื่นซูโดโพเดียมนะตัวเซลล์ยื่นสู่โดโพเดียมหรือว่าเท้าเทียมเท้าเทียมก็คือเป็นส่วนหนึ่งของไซโตพลาซึมยื่นออกไปล้อมรอบอะไรล้อมรอบฟูดนะครับหรือว่าโมเลกุลอย่างอื่นๆซึ่งโมเลกุลตรงนี้ต้องเน้นว่าต้องเป็นของแข็งแล้วหลังจากนั้นตัวเมมเบรนตัวสู่โดโพเดียมที่ยื่นไปเนี่ยก็จะฟิวกันแล้วก็จะเกิดเป็นฟูดแวคิวอลขึ้นนะครับซึ่งฟูฟาโกอีกคำหนึ่งก็คือฟาโกโซมดังนั้นวิธี A ภาพ A คือต้องเป็นฟาโกไซโตซิสนะครับซึ่งฟาโกไซโตซิสอีกชื่อหนึ่งในเมื่อคอนเทนต์ที่เข้ามาในเซลล์เนี่ยเป็นของแข็งใช่ไหมอีกชื่อหนึ่งก็คือเซลล์อีตติ้งนะครับตัวอย่างของฟาโกไซโตซิสก็อย่างเช่นการกินอาหารของอะมีบาหรือว่าราเมือกนะครับแล้วก็การกำจัดสิ่งแปลกปลอมของพวกฟาโกไซต์ฟาโกไซต์ก็จะเป็นตัวเม็ดเลือดขาวซึ่งกำจัดสิ่งแปลกปลอมก็จะเป็นเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมอื่นๆโดยวิธีการฟาโกไซโตซิสนั่นเองนะครับ
วิธีที่สองของ endocytosis ก็คือ pinocytosis pinocytosis ก็จะคล้ายๆกับตัว phagocytosis นะครับก็คือเป็นการลำเลียงสารที่อยู่ภายนอกเซลล์เข้ามาในเซลล์นะครับแต่ว่ากลไกมันจะต่างกันนิดนึงก็คือตัวเซลล์เมมเบรนถ้าเป็นฟาโกไซโตซิสมันจะเกมจะมีสูดโพเดียมหรือเท้าเทียมยื่นออกมาแต่พิโนไซโตซิสมันจะเป็นการเว้าเข้าไปของตัวเซลล์เมมเบรนแล้วก็ตัวเมมเบรนตรงที่อยู่ใกล้มันจะคลอดแล้วก็เชื่อมติดกันกลายเป็นตัวเวสิเคิลนะครับซึ่งสังเกตคอนเทนต์ที่นำเข้าสู่เซลล์จะเป็นลักษณะของโซลูชันหรือว่าสารละลายนะครับซึ่งตรงสารละลายก็จะมีของที่เซลล์ต้องการอยู่นะครับอันนี้คือ pinocytosis ในเมื่อคอนเทนต์ที่นำเข้าสู่เซลล์เนี่ยเป็นสารละลายวันอีกชื่อหนึ่งของ pinocytosis ก็คือ cell drinkingนะครับตัวอย่างการเกิดพิโนไซโตซิสกรณีเช่นบริเวณลำไส้เล็กในเด็กอ่อนก็จะมีการพิโนไซโตซิสเพื่อที่จะดึงสารละลายโปรตีนดึงโปรตีนที่อยู่ในสารละลายตรงนี้ให้เข้ามาในเซลล์นะครับเพราะว่าเด็กอ่อนเนี่ยการพัฒนาของน้ำย่อยยังไม่ดีนะครับก็เลยต้องอาศัยพิโนไซโตซิสก่อนหรือกรณีของการดึงสารละลายโปรตีนเพื่อที่จะกลับเข้าสู่กระแสเลือดบริเวณท่อหน่วยไตส่วนต้นนะครับหรือบริเวณproximal contact tubeบริเวณของหน่วยไตก็จะอาศัยการนำสารเข้าเซลล์โดยพิโนไซโตซิสส่วนคำถามของเราก็คืออยู่ที่ภาพ4นะครับEndocytosis อย่างที่3ก็คือ Receptor Mediated Endocytosisก็คือการ endocytosis ที่ต้องอาศัยตัวรับนะครับลักษณะก็จะเป็นของภาพ4ก็จะมีตัว receptor ก็คือตัวรับซึ่งตัว receptor มันก็จะเป็นโมเลกุลที่อยู่บนเซลล์เมมเบรนนะครับมันซึ่งความสามารถของรีเซปเตอร์นี้มันจะจับได้ดีกับสารที่มีความจำเพาะต่อรีเซปเตอร์นั้นถ้าเป็นสารที่ไม่ได้มีความจำเพาะมันก็จะไม่จับนะครับพอมีสารที่จำเพาะกับรีเซปเตอร์หรือจับได้กับรีเซปเตอร์มันก็จะจับกับรีเซปเตอร์แล้วก็จะเกิดการหว่ำเข้ามาในเซลล์นะครับลักษณะเวสิเคิลที่ได้ก็จะเป็นโคเตดเวสิเคิลตัวอย่างเช่นการดึง LDL จากเลือดเข้าเซลล์นะครับLDL ย่อมาจากคำว่า low density lipoprotein ก็คือเป็น lipoprotein ก็คือเป็นสารประกอบระหว่างไขมันกับโปรตีนซึ่งใช้ในการขนส่งคอเลสเตอรอลนะครับเพราะฉะนั้นการดึง LDL จากเลือดเข้าเซลล์ในที่นี้ก็คือการนำคอเลสเตอรอลที่อยู่ในเลือดเนี่ยให้เซลล์ไปใช้นะครับอาจจะใช้ในการสร้างเซลล์เมมเบรนนะครับหรือว่าใช้ในการสร้างสเตียรอยด์ฮอร์โมนน้ำดีแบบนี้หรือวิตามินดีตรงนี้ก็ต้องอาศัยโป
ัวของคอเลสเตอรอลในการสร้างนะครับซึ่งถ้ามีอาริยามากๆในร่างกายก็จะเป็นผลเสียเหมือนกันก็คือตัวคอเลสเตอรอลก็จะไปจับกลุ่มหรือว่ากระจายสู่peripheral tissue หรือว่านิ้วเยื่อส่วนปลายได้มากขึ้นรวมไปถึงก็จะไปเกาะตามบริเวณหลอดเลือดเยอะก็อาจจะทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตันได้นะครับซึ่งมันจะมีโปรตีนไลโปโปรตีนที่ตรงกันข้ามกันก็คือ HDL ย่อมาจาก High Density Lipoprotein ก็จะเป็นตัวไลโปโปรตีนที่ขนส่งคอเลสเตอรอลกลับคืนสู่ตับตัวตับมันก็จะเอาคอเลสเตอรอลเนี่ยไปใช้อาจจะเป็นใช้การใช้ในการผลิตน้ำดีเพื่อที่จะขับออกจากร่างกายก็จะเป็นการลดปริมาณคอเลสเตอรอลซึ่งตัว HDL เนี่ยเราถือว่าเป็นตัวไขมันชั้นดีแต่ LDL เนี่ยเป็นไขมันเลวนะครับซึ่งตัว LDL ที่ละลายในเลือดเนี่ยก็ต้องสามารถจับกับ LDL receptor ของเซลล์ได้ก็จะเกิด receptor mediated endocytosis เอาเข้าไปในเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบอะไรครับendocytosis โดยอาศัยตัวรับนะครับส่วน bound transport วิธีสุดท้ายคือเป็นตรงข้ามกันกับ endocytosis แล้วก็เรียกว่า exocytosis ก็คือการดำเนินสารออกจากเซลล์นะครับตัวอย่างของ exocytosis ก็อย่างเช่นหลังจากที่ตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยอาศัยวิธีฟาโกไซโตซิสแบคทีเรียเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เกิดกระบวนการย่อยก็คือมีไลโซโซมเนี่ยมาฟิลนะครับก็จะย่อยตัวแบคทีเรียไปแล้วก็จะเหลือเศษซากที่มันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็จะเศษซากตรงนี้ก็จะถูกขับออกมานอกเซลล์วิธีการขับออกมาตรงนี้คือเอ็กโซไซโตซิสก็ใช้วิธีการฟิลกันมันระหว่างเมมเบรนของตัวเวสิเคิลตัวเซลล์เมมเบรนนั่นเองง่ายๆนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นภาพของreceptor mediated endocytosis โดยก็สังเกตว่ามันจะมีตัวreceptor เนี่ยเกาะอยู่บนเซลล์เมมเบรนนะครับซึ่งหลังจากที่มี receptor mediated endocytosis เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีการย่อยเพื่อเอาคอนเทนต์ที่รับมาเนี่ยออกมานะครับแล้วก็จะเหลือเป็น vesicle ซึ่งมีรีเซปเตอร์แต่ว่าไม่มีตัวไลแกนมาจับกับรีเซปเตอร์เพราะเซลล์เนี่ยเอาตัวไลแกนออกไปหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการรีไซเคิลเพื่อที่เอารีเซปเตอร์เนี่ยกลับคืนสู่เซลล์เมมเบรนผ่านตัวเวสิเคิลเดิมนะครับอันนี้ก็จะแสดงถึงว่าตัวรีเซปเตอร์เมเทสเอนโดไซโตซิสก็จะมีการรีไซเคิลของรีเซปเตอร์เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะประหยัดไม่ต้องสร้างรีเซปเตอร์ขึ้นมาใหม่นะครับนะอันนี้ก็คือการขนส่งของสารโดยวิธี bound transport นะครับซึ่ง bound transport ก็จะเป็นสับเซตหนึ่งของตัว cell transportation ทั้งหมดเพราะว่ายังมีการขนส่งอีกวิธีหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นการขนส่งที่ผ่านเซลล์เมมเบรนโดยตรงก็คือจะใช้กับสารที่มีโมเลกุลเล็กนะครับคือสามารถผ่านตัวเซลล์เมมเบรนได้เลยนะครับพวกนี้ก็แยกเป็น2แบบก็คือใช้หรือว่าไม่ใช้ ATP ถ้าใช้ ATP ก็จะเรียกว่า active transport ก็คือเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีสารความเข้มข้นน้อยก็คือตัวถั่วละลายเนี่ยมีความเข้มข้นน้อยไปยังบริเวณที่ตัวถั่วละลายมีความเข้มข้นเยอะซึ่งก็จะสวนทางกับการแพทย์ทั่วไปนะครับกรณีของไม่ใช้ ATP ก็จะแบ่งเป็นก็จะพิจารณาต่อว่ามันใช้หรือว่าไม่ใช้ carrier protein ถ้าใช้ carrier protein เราก็จะเรียกว่า facilitate diffusionซึ่งการเคลื่อนที่ของ facilitated diffusion ก็จะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสาร
มากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยนะครับโดยใส่โปรตีนตัวพานะครับซึ่งสารที่จะเกิด facilitate diffusion พวกนี้ก็ต้องเป็นสารที่โพลาร์หรือเป็นสารที่เป็นประจุนะครับในกรณีถ้าไม่ใช้คาเรียโปรตีนก็จะแบ่งเป็น2แบบถ้าเราพิจารณาที่โซลูทหรือตัวถูกละลายแล้วก็จะเรียกว่า simple diffusion ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวถูกละลายจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยโดยที่สารตรงนี้ต้องเป็น non polar นะครับด้านสุดท้ายก็คือในกรณีที่ไม่ใช้ ATP แล้วก็ไม่ใช้คาเรียโปรตีนถ้าพิจารณาที่โซเวนหรือว่าตัวทำละลายนะครับตัวนี้เราก็จะเรียกว่าวิธี osmosis ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของตัวถูกละลายน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของตัวถูกละลายมากนั่นก็คือเป็นการสลับกันก็คือถ้าเป็นบริเวณที่มีความเข้มข้นของตัวถูกละลายน้อยแสดงว่าตัวทำละลายก็ต้องมีความเข้มข้นสูงนะครับและอันนี้เราก็เรียกว่าออสมอซิสซึ่งออสมอซิสต้องเป็นการเคลื่อนที่ของโซเวนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านด้วยนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซลล์ทรานสปอร์ตอีกกลุ่มหนึ่งนะครับโดยสรุปก็จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ผ่านเซลล์เมมเบรนโดยตรงซึ่งเป็นสารที่เป็นโมเลกุลเล็กนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการขนส่งที่ไม่ได้ผ่านเซลล์เมมเบรนโดยตรงซึ่งจะเกิดกับสารโมเลกุลใหญ่ซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าบัลทรานสปอร์ตนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบภาพ4เนี่ยเป็น endocytosis โดยอาศัยตัวรับนั่นเองนะครับใครดูแผ่นกอล์ฟเอ็นไม่ติดนะคะ